ดึกวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยฮุก31นครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุมีรถปิกอัพเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในซากรถบริเวณเลี่ยงเมืองนครราชสีมาที่มุ่งหน้าไปยังจังหวัดขอนแก่นในเขตพื้นที่ตำบลจอหออำเภอเมืองเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงก็พบรถปิกอัพยี่ห้อฟอร์ดสีแดงทะเบียนกรุงเทพมหานครโดยมีผู้หญิงที่เป็นภรรยาอยู่ฝั่งคนขับได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ชายซึ่งเป็นสามีนั้นอยู่เบาะข้างคนขับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทราบชื่อต่อมาคือนายภูมิพันธ์เชื้อดีอายุ41ปีหรือว่าเสียปิ๊กที่เคยเป็นข่าวดังในช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังจากเจ้าตัวโพสต์ตามหาภรรยาที่หายตัวไปพร้อมกับลูกนานกว่า12วันร่างของเสียปิ๊กได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสะแก่นครราชสีมามีกำหนดสวดอภิธรรมศพ4วันและจะทำการชาปนกิจในวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้เสียปิ๊กที่เริ่มเป็นข่าวดังจากการโพสต์ตามหาภรรยาที่หายตัวไปพร้อมกับลูกสาวนานเกิน1สัปดาห์ซึ่งเสียปิ๊กเริ่มตามหาช่วงวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยภรรยาของเสียปิ๊กเคยเป็นถึงผู้สมัครส.ส.จังหวัดนครราชสีมาได้หายตัวไปอย่างปริศนาพร้อมกับลูกสาวอายุ5ขวบในช่วงที่เสียปิ๊กกำลังบวชเป็นพระอยู่แต่พอสึกออกมานั้นภรรยาก็หายไปไม่สามารถติดต่อได้ตอนนั้นเสียปิ๊กตั้งเงินรางวัลให้คนที่พบเจอภรรยาและลูกถึง 30,000 บาทแต่สุดท้ายภรรยาของเสียปิ๊กนั้นได้พาลูกสาวหนีไปอยู่กับเพื่อนที่กรุงเทพเพราะมีปัญหาภายในครอบครัวถึงขั้นที่จะฟ้องร้องหย่ากันตอนนั้นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตสื่อให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยทั้งคู่ได้นัดเจรจาทำความเข้าใจกันที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลซึ่งในตอนนั้นทั้งเสียปิ๊กและภรรยาสามารถปรับความเข้าใจกันได้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันและพาลูกสาวกลับมาอยู่กับเสียปิ๊กอีกครั้งก่อนที่เสียปิ๊กจะมาเจออุบัติเหตุจนเสียชีวิตในครั้งนี้ได้ไหมเพราะว่าผมไม่มีอดีตกระจายไปดูร้านเพราะว่าผมมาตามหาแฟนแทนมาเอาคนมาล็อกคนของผมคนนี้ไม่ผมช่วงบ่ายใช่เพราะก่อนนั้นนะครับที่ผมเราจะล็อกมาทำไมถึงไม่ดีคนนี้เข้ามาหันว่ามันจะว่าจะเข้าไปอ่ะทีมที่เข้าไปที่จะวันที่ที่ผมกันรู้อยู่ไหมครับแต่ยังไม่ต้องบอกแล้วครับเมื่อกี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ